กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงทวดป้าน้าอาทั้งหลายด้วยนะครับอยู่กับผมหมีสุวัฒนะครับคลิปนี้ทุกคนอ่านชื่อคลิปแล้วนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องตาของผมนะซึ่งไอ้เรื่องตาเนี่ยมีหลายคนถามเข้ามาในช่องคอมเมนต์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เห็นผู้ชมบางท่านแบบใจดีนะครับคือขอบคุณมากๆนะขอบคุณไว้ก่อนนะคือเขาตอบแทนผมนะครับว่าผมเป็นโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วคือมันซิมเปิลมากกว่านั้นคือมันเข้าใจง่ายมากกว่านั้นนะทุกคนบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมตาของผมไม่ได้เป็นตากุ้งยิงหรือว่าแบบตาผ้ามัวหรือว่าตาไม่ดีอะไรทั้งนั้นนะครับผมเห็นบางคนเข้าพิมพ์ไงเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดนะครับก็เป็นว่าตาผมเป็นอะไรก็ลองดูเลยเห็นไหมทุกคนคือทุกคนสังเกตนะผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไปนะเพราะผมก็ดูกล้องไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าผมตาใส่ตาสั้นนะถ้าทุกคนสังเกตนะครับตาผมเขนะครับคือง่ายๆแหละตาผมเขนะครับคือโรคที่ผมเป็นเกี่ยวกับตานะครับมันก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวกับตามองไม่ชัดเลยนะครับผมซึ่งทุกคนสังเกตแล้วใช่ไหมว่าตาด้านขวาผมจะเขหน่อยนึงนะครับเนี่ยคือถ้าผมไม่เก่งนะอันนี้คือผมเก่งนะครับเก่งแบบเก่งหัวย่นนะเนี่ยทุกคนดูหัวย่นเลยนะผมต้องเก่งมากๆอ่ะคือมันต้องเก่งนะทุกคนเพื่อแบบให้ตามองตรงให้ได้แต่ถ้าเกิดแบบมองไปไกลๆสมมุตินะอันนี้ผมมองไปกำแพงห้องนะมองไปไฟหลังกล้องของผมนะครับโอ้คือทุกคนเห็นเลยนะว่าตาผมเขมากแบบผมมองไม่ได้ผมเก่งนะเนี่ยอันนี้ผมเก่งนะแต่ถ้าเกิดตาผมอะมันมองใกล้ๆใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมมองมือนะครับเห็นปะตาผมแบบมันตรงเว้ยแต่ถ้าเกิดผมมองกล้องท่านผู้ชมอะมันเริ่มเขยๆหน่อยนึงนะแต่ถ้าเกิดผมมองไปไกลๆทุกคนพยายามเพ่งพยายามแบบพยายามแล้วทุกคนแต่ว่าคือด้านขวาที่ตามันเขยเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ทุกคนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะครับผมมันไม่มีแรงที่มันจะดึงให้ตาที่มันตกอยู่ตรงนี้เนี่ยดึงให้ตาที่มันตกอยู่ตรงนี้กลับขึ้นมาตรงนี้ให้มันอยู่เป็นแบบกึ่งกลางได้ใช่ไหมทุกคนอันนี้ผมไม่ได้มองกล้องนะผมมองข้างหลังทุกคนจะได้เห็นถ้าให้อธิบายง่ายนะทุกคนก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับจะมีตาข้างซ้ายข้างขวานะครับผมก็ตีไปซะว่าตาด้านซ้ายของผมนะครับเนี่ยที่ผมชี้อยู่คือตาด้านซ้ายนะครับมันเหมือนแบบคนที่ออกกําลังกายยกน้ําหนักตลอดเวลาตอนนี้ส่วนด้านขวาทุกคนเหมือนกับคนที่แบบมันนอนพักไปแล้วมันไม่ทํางานนะตามันไม่ทํางานทุกคนเก็ตปะคือตอนเนี้ยตาข้างซ้ายของผมอะที่ผมถอดแว่นอยู่ตอนเนี้ยนะเหมือนมันกําลังแบบออกกําลังกายอยู่แบบแข็งแรงอะส่วนตาด้านขวาคือแบบกูหลับไปแล้วกูไม่ทํางานแล้วประมาณนั้นทุกคนคือกล้ามเนื้อมันไม่ดีนะครับเหมือนมันไม่แข็งแรงมากพอที่จะแบบดึงตาเรามาได้แต่พอผมใส่แว่นใช่ไหมปกติแว่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่ผมก็เอาผ้ามาปิดนะครับใส่ไปปุ๊บเห็นไหมตากลับมาตรงอันนี้ผมมองไกลๆเลยนะมองกำแพงห้องเลยนะทุกคนคือตาตรงนะครับเนี่ยผมกอกตาไปนู่นไปนี่ได้ด้วยไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผ้าเนี้ยคือเตียงนอนใช่ไหมทุกคนและไอ้ตาซ้ายของผมอ่ะคือนักกล้ามแต่ว่าเราเอาเตียงนอนไปให้นักกล้ามมันนอนนะไว้ง่ายและให้ตาขวามันออกกําลังกายยกน้ําหนักอ่ะทําให้มันแบบกลับมาทํางานนะทุกคนและด้านซ้ายก็คือแบบกูนอนไปแล้วนะด้านขวามันต้องมาทํางานต่อนั่นแหละครับทุกคนก็คือสิ่งที่ผมต้องปิดตาไว้ตลอดเวลานะเพราะว่าคือด้านขวามันจะได้ทํางานตลอดเวลาแบบมันจะกลับมาแข็งแรงนะครับผมมันเป็นที่กล้ามเนื้อนะครับผมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเลยนะครับซึ่งใครที่เข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วถ้าถามว่ามันเป็นหนักมากไหมมันรู้สึกยังไงคือทุกคนลองนึกสภาพว่าทุกคนมองเห็นภาพ2อันซ้อนกันนะตาด้านนี้มองตรงตาด้านขวาผมที่มันเสียๆวะแม่งมองด้านซ้ายผมมองจอซ้ายผมตอนนี้ผมมองจอขวาสุดนะคือถ้าเกิดผมถอดปุ๊บเนี่ยมันจะแบบเอ็นไปด้านขวาคือผมเห็นจอด้านซ้ายเลยอะแต่ว่ามันจะแบ่งแยกยากอะซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตไหมผมขอพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นมากๆเลยทุกคนคือผมลองไปขับรถนะทุกคนแบบมันต้องเพ่งอะแล้วแบบเราขับรถตาเดียวมันไม่ถูกต้องอะผมจะมองกระจกซ้ายมันก็ต้องแบบเอ็นคอไปแล้วโอ้โหมันไม่ได้ทุกคนขับรถเนี่ยมันอันตรายใช่ปะล่ะและตอนทํางานอีกแค่หน้าจอผมนะประมาณ1ฝ่ามือเนี่ยผมยื่นไปก็ถึงแตะหน้าจอได้ทุกคนผมเวลาผมถอดแว่นเนี่ยผมมองไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยสมมุตินะผมใส่แว่นเนี่ยเห็นไหมทุกคนตาผมมันจะเนี่ยเขยๆหน่อยนึงเนี่ยตาเนี่ยเนี่ยคือมันบังคับไม่ค่อยได้นะทุกคนตามันจะเขยๆเนี่ยพอปิดปุ๊บมันทำให้ผมแบบมองจอและทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมส่วนไอ้ที่สำคัญที่สุดในการเป็นไอ้โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยทุกคนคือมันบุคลิกภาพไม่ค่อยดีไม่กล้ามองหน้าใครทุกคนเก็ตปะเวลาคนเราคุยกันใช่ไหมเราต้องมองหน้าสบตากันเนี่ยเพื่อให้แบบมันเป็นแบบมารยาทใช่ไหมทุกคนคือใครมาคุยกับผมผมจะแบบว่ามองไปทางอื่นแล้วก็แบบเหมือนท่านผู้ชมกำลังคุยกับผมอยู่นะเออใช่ประมาณนั่นแหละอะไรประมาณนั้นกูก็คิดอย่างนั้นว่าประมาณนะทุกคนคือมันดูไม่ดีนะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่อ่ะแบบมันหมดความมั่นใจในตัวเองมากๆเลยทุกคนซึ่งไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงมันจะหายตอนไหนหรอทุกคนคือ
ผมก็ไม่รู้เลยเว้ยไม่รู้เลยนะผมเป็นโรคเนี้ยช่วงตอนม2ม3นะครับผมคือมันไม่ค่อยดีจริงๆเป็นตั้งแต่ม1นั่นแหละซึ่งตอนนี้เรียนจบแล้วทุกคนคือเป็นมานานมากๆเลยนะครับผมคือตอนที่ผมเป็นครั้งแรกนะครับคือครอบครัวผมตกใจกันมากนะมันบังคับตาไม่ได้เลยตอนแรกเขาก็ว่าอยู่ว่าแบบเพ่งสิพยายามฝึกแต่มันไม่ได้ทุกคนเข้าใจแบบคนแบบเหมือนแบบคนพิการเนี่ยจะให้แบบลุกขึ้นมาเดินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมทุกคนมันทำไม่ได้เลยเว้ยตอนนั้นผมก็เครียดแล้วพ่อแม่ก็แบบเข้าใจละแล้วก็พาผมไปเข้ากรุงเทพไปหาหมอตาที่เก่งที่สุดในไทยเลยแหละผมไม่รู้ชื่อเขานะเพราะว่าตอนนั้นพ่อแม่เขาพาไปนะครับผมเขาก็ทำการตรวจผมนะประมาณโอ้ตรวจแค่เอาไฟส่องมองตามนู่นนี่นั่นเขาบอกต้องผ่าครับผมซึ่งราคาที่มันต้องจ่ายประมาณ100,000กว่าบาทนะครับผมแล้วเขาก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าถ้าจะผ่าเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะหาย 100% บางทีอาจจะแบบว่าเป็นหนักกว่าเดิมหรือว่าตาบอดไปได้เลยโอ้โหคือถ้าทุกคนเป็นพ่อแม่ผมอะทุกคนฟังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วป่ะเสีย 100,000 บาทผ่าตัดลูกเราอะและจะหายไม่หายก็ไม่รู้แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงจะตาบอดพ่อแม่ผมก็เลยแค่แบบตรวจพอแล้วก็ลองไปโรงพยาบาลอื่นซึ่งครอบครัวผมก็พาผมไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลรัฐนะครับผมเป็นหมอแบบวัยรุ่นเลยคือต่อแถวแบบนานมากผู้ป่วยเขาเยอะมากเขาเข้าไปปุ๊บตรวจเช็คนู่นนี่นั่นคือเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเพราะว่าเขาเป็นแบบหมอที่แบบตรวจรวมๆใช่ไหมทุกคนพอเขาตรวจปุ๊บก็นั้นคุณพ่อลองให้ลูกของคุณพ่อเนี่ยหยุดจับคอมหยุดจับโทรศัพท์แล้วก็ปิดตาข้างที่มันดีไว้และลองให้แบบตาข้างขวามันทำงานดูไหมคุณพ่อพ่อผมได้ยินก็ให้ผมทำนะครับทุกคนช่วงตอนนั้นผมอยู่ประมาณม.3มั้งผมปิดตานะทุกคนปิดตาประมาณ1เดือนไม่จับโทรศัพท์ไม่จับคอมเลยอันนี้พูดจริงๆนะคือไม่จับเลยเว้ยมันไม่จับจริงๆคือตอนนั้นจริงจังมากแบบแนวแบบว่ากายภาพบำบัดอ่ะเราก็ทำไป1เดือนนะทุกคน1เดือนเลยไม่จับโทรศัพท์ไม่จับคอมไม่จับอะไรเลยพอผ่านไปนะครับมันหายครับผมมันหายช่วงตอนม3ปิดเทอมใช่ป่ะซึ่งช่วงม4ผมจะหายยาวเลยนะครับผมคือหายแล้วแบบโลกแม่งเปลี่ยนน่ะทุกคนเข้าใจว่าคนที่แบบมองโลก2อันแล้วแบบความมั่นใจในตัวเองไม่มีมันแบบกลับมามันมองคุยเฮ้ยเพื่อนว่าไงวะอะไรประมาณนั้นน่ะคือมันดีใจมากๆเลยนะทุกคนพอผ่านไป1ปีใช่มั้ยทุกคนผมก็ไม่ได้ทําตามที่คุณหมอบอกนะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันหายแล้วมันก็หายยาวใช่มั้ยทุกคนแต่พอผ่านไป1ปีปุ๊บก็กลับมาเป็นอีกนะครับผมจะกลับมาเป็นช่วงตอนม5นะครับผมแต่พอผมกลับมาเป็นนะช่วงนั้นผมก็รู้สึกแบบอยากโทษตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันคงไม่หายแล้วว่ะแล้วเราก็ไม่คิดจะปิดตาแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาโดยตลอดนะทุกคนแต่เวลาผมคุยกับเพื่อนนะทุกคนผมก็จะแบบว่าพยายามแบบขยี้ตาข้างนึงแบบทำเป็นคันตาแล้วก็คุยมองหน้าเพื่อนนะซึ่งแบบมันเป็นวิธีเดียวจริงๆทุกคนจะให้ไปมองที่อื่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันรู้สึกอายอ่ะอายจริงๆมันหมดความมั่นใจนะครับไอ้พวกคนในห้องใช่ไหมทุกคนไม่อยากเรียกเพื่อนหรอกมันชอบบูลลี่ผมว่าเอ้ยมึงเลิกทำตาเขดิคือวันนั้นผมกลับมาผมพูดตรงๆนะกูร้องไห้เลยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบกูไม่ได้อยากเป็นแต่มึงก็มาล้อกูอยู่ได้แบบมันเป็นไอ้พวกที่แบบตีนะผมไม่รู้จะพูดยังไงผมขอพูดแค่นี้นะคือมันแย่อ่ะมันพูดมาได้ไงวะเหมือนล้อคนตาบอดอะมันไม่ถูกต้องนะทุกคนผมก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละเอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนั้นมาก่อนแล้วนะไม่อยากคิดเรื่องแย่ๆนะทุกคนก็พอผ่านมานะครับทุกคนในช่วงตอนที่ผมทำ YouTube ช่วงแรกๆใช่ป่ะผมก็จะไม่ได้ปิดตาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครสังเกตนะตอนผมไลฟ์สตรีมหรือทำอะไรที่เล่นเกมนะผมจะแบบว่าข้างๆที่จะหลีตานะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยนะแบบชอบหลีตาแบบมองไม่ค่อยเห็นนะทุกคนไม่ก็หลับตาข้างเดียวเล่นเกมนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปคือมันไม่ได้อะมันหนักขึ้นเรื่อยๆมันแบบมันมองจอเริ่มไม่เห็นแล้วแบบสองภาพอะทุกคนมองซ้อนกันอะมันชีวิตมันลำบากนะครับผมการมองจอไม่ได้แล้วผมต้องมานั่งทำ YouTube อะช่วงนั้นก็แบบมีอย่างเดียวต้องทำ YouTube เพื่อให้แบบตัวเองอยู่รอดอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาทำการปิดตาแบบนี้นะครับผมมันเป็นอะไรที่มีหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมแต่ว่ามันเข้าใจง่ายๆเลยก็คือกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนะครับผมก็พยายามเหมือนยกน้ำหนักไอ้กล้ามเนื้อตาด้านขวาของผมอยู่นะครับก็เป็นว่าคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะครับผมสำหรับใครที่เป็นโรคนี้อยู่ผมก็แนะนำให้ปิดตาไว้เลยนะครับผมปิดตาข้างที่แบบมันดีแล้วก็พยายามใช้ไอ้ตาด้านที่มันไม่ทำงานของเราให้มันกลับมาทำงานได้นะครับผมคือมันเป็นแล้วมันก็ทรมานจริงๆแหละก็เป็นว่าคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมก็แค่อยากออกมาพูดนะว่าผมเป็นอะไรนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมเดี๋ยวถ้าหายตอนไหนก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้อีกนะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย